เราฟังแล้วพอจะสรุปได้ไหมว่าหลักคำสอนของหลวงปู่เราเน้นอะไรมากที่สุดเน้นเรื่องจิตใจเรื่องจิตไล่มาทั้งหมดเลยจิตที่ฟังมาฉะนั้นท่านให้ความสำคัญกับจิตทำยังไงจิตจะสะอาดทำยังไงจิตจะสงบทำยังไงจะให้จิตนิ่งจิตเป็นอิสระจิตปราศจากเครื่องยึดเหนี่ยวตรงนี้ท่านเน้นออกมาทันทีก็มาสอดคล้องกับที่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ว่าสันติภาพทุกคนต้องทำสันติภาพให้เกิดในใจสันติภาพให้เกิดในใจก็คือจิตนั่นแหละก็จิตถ้าจิตนิ่งจิตสงบสันติภาพเกิดขึ้นไงเราไปฝึกง่ายๆนะผมให้ทุกคนมีสันติภาพในใจนะไปฝึกง่ายๆนะครับโดยใช้มิติของธรรมะยอมให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ยอมให้เป็นนั่นคือยอมเราไม่ต้องไปโอบไปมีอะไรก็ยอมอดยอมอดทนนะยอมให้เป็นเย็นให้พอเวลาโมโหใครโกรธใครหรือไม่พอใจใครจะเป็นใครเย็นให้พอรอให้ได้ให้มีสติอย่าหุนหันบ้างแล้วสันติภาพมันจะเกิดในใจเราก่อนแล้วก็ค่อยเรียนระดับขึ้นไปเนี่ยเมื่อกี้พอพูดสันติภาพกับผมมันใช้ได้ในตรงนี้เพราะผมเองเนี่ยสิ่งที่ดีใจที่สุดผมก็จบการศึกษาก็จบครุศาสตร์จากวิทยาลัยครุฑนครพอเห็นว่าครุศาสตร์จากคณิตนำโอ้โหเนี่ยครูต้องอยู่ทุกวันนี้ครูหายครูไม่รู้ไปตรงไหนหมดครูที่แท้จิตวิญญาณของครูต้องกลับมาแนะนำทำเองฉะนั้นพอจบมานี้ผมก็หันเข้ามาเหมือนกันมาจบครูก็หันมาอยู่ที่มหิดลก็เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องการพัฒนาชนจนกระทั่งก้าวไปถึงหลักธรรมที่มาถึงระดับที่มีพระที่ผมจะต้องถวายความรู้อีกหลายรูปนั่นหมายต้องจริงนะผมว่าที่ท่านพูดอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ตรงสุดาเป็นผู้ให้แล้วก็มันตรงใจที่เราทำไม่ได้อันนี้มาทำท่านอาจารย์มาทำตามถามก็ตั้งเลยว่าเราจะเอ็นโอยูเวลาเราจะทำนักสูตรเองโอยูได้ไหมผมบอกว่าเราเอ็นเนี่ยคือเราไม่ต้องเหมือนเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นท่านร่างเป็นเครือข่ายเวลาเราทำเอ็นโอยูแล้วเราก็เชิญใครก็ได้มาร่วมก่อนเชิญสถาบันอื่นๆเอาอย่างเชิญนะครับนำมาที่ไรประมาณที่ไรมาของผมเราจะมีการกิจกรรมของหลวงปู่ตรงนี้นะให้ส่งเรียกก่อนให้หรือส่งนักศึกษาเข้ามาร่วมกับผมได้เราก็ค่อยไปทีละขั้นทีละขั้นเดี๋ยวก็มาร่วมผมมาร่วมแล้วมันก็จะเป็นกิจกรรมที่มันต่อเนื่องเชิญได้หลายที่อันที่สองสามเหลี่ยมโอชอบการสามเหลี่ยมพุทธธรรมทำอยู่โลกอันนี้โลกก็ยอมรับพุทธศาสนานะวันเมตตาคือวันอะไรครับคำที่หลวงพ่อบันที่สาวชาชาติเขาให้เป็นบันเมตตาใช่ไหมคำจุดโลกอันนี้เราก็มีนะเรามีต่อเรามีตรงนี้อยู่แล้วก็เพียงแต่เราช่วยต่ออีกนิดนึงตอนนี้การบริหารหลักสูตรเนี่ยเมื่อกี้ที่ท่านสันติและสันติภาพดีนะท่านต้องทำรายวิชาสาขาวิชาสันติภาพศึกษาหรือสาขาวิชาวิปัสสนาจารย์เนี่ยทำได้จะทำได้ตอนไหนครับก็คืออาจารย์ประจำหลักสูตรเนี่ยที่5ท่านเนี่ยเวลาเขาปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยก็5ปีเนี่ยจะปรับปรุงหลักสูตรครั้งหนึ่งพอปรับปรุงหลักสูตรเราก็เสริมหลักสูตรเนี่ยสาขาวิชาตรงนี้เข้าไปให้มีสาขาวิชาที่เกี่ยวกับหลวงปู่เข้าไปนักวิชาออกไปเราก็ค่อยขยับไปทีละนิดทีละนิดตรงนี้ครับดังนั้นผมว่าไม่ยากครับแล้วยิ่งมองเห็นพลังอย่างนี้แล้วก็ผมว่าเราทำได้ครับนะเราทำได้แต่ว่าเราจะทำได้ถึงไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะครับว่าเราจะช่วยกันยังไงที่จะหาคุณธรรมความจริงจะหาสิ่งต่างๆหาปัจจัยร่วมหาแนวร่วมหาอะไรเข้ามาช่วยกันได้ในมากที่สุดนะครับเป็นที่ท่านอาจารย์ว่าแต่ผมก็ตอบในสามข้อสองข้อส่วนรายอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็คุยกันอีกครั้งหนึ่งท่านก็ตอนนี้ให้ท่านไปอยู่ช่วยเอาละครับผมก็คงจะมีฝากไปทางนี้แล้วนะครับว่าเมื่อกี้ถ้าจะสร้างสันติภาพเกิดขึ้นในใจยอมไม่เป็นเย็นไม่พอลอยได้ไปคิดดูนะครับสามคำในยอมไม่เป็นอะไรยอมไม่เป็นเย็นไม่พอทำไงลอยได้แต่
แต่สำหรับผมเองนะผมมี3ข้อเหมือนกันเข้าใจผู้แจ้งทำให้ได้ไม่ประมาททำนั้นเองครับขอบคุณครับอะไรครับเรียนท่านพิธีกรครับผมนายสุวิทย์เสงสมครับก็ได้ฟังท่านเสวนาทั้งสองรอบแล้วครับก็เห็นด้วยนะครับก็เห็นด้วยก็คิดว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ที่พวกเราคงจะมีมิติมองในเรื่องของรูปธรรมไม่เลยหลายมิติเองก็ขออนุญาตที่จะให้พวกเราได้ช่วยมองขออนุญาตเริ่มที่ท่านพระอาจารย์สมบัติอนารยโยนะครับท่านคิดว่าเรื่องของหลวงปู่มั่นและภารกิจที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้พอเพียงหรือยังต่อไปจะทำอะไรอีกทำให้หนักขึ้นหรือยังไงนิมนต์กันใครผิดถูกดีชั่วก็ตัวสั่งใจของเราเพียงระวังตั้งถนอมอย่าให้อักขุศลวนมาต่อวนถึงพร้อมวนกุศลวนสบายบทกลอนนี้ถอดความมาจากหนังสือหลวงปู่มั่นซึ่งเด็กๆอนุบาลพูดได้เยอะมากโรงเรียนบ้านเด็กที่ท่านอาจารย์เจริญพรท่านวิทยากรแล้วก็คณะญาติโยมทุกท่านสิ่งที่อาตมาจะพูดก็ไม่พ้นเป็นความภูมิใจกับแม่จะพูดอยู่3อย่างก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วกำลังจะทำและกำลังคิดก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเดินความขอบคุณคุณพ่อผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคมบำรุงแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.สมชายหันเจริญซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของอาตมาเราเรียนมาเมื่อคืนท่านเป็นอาจารย์ไปชวนทำบุญใหญ่ท่านนั้นที่กำลังเป็นอยู่แล้วก็ท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นกำลังจะได้เป็นบุคคลสำคัญประมาณกลางเดือนพฤศจิกาในกลางเดือนกรกฎาคมให้ประพันธ์ก่อนสำหรับพันธ์การอันนี้ไว้ก่อนดังนั้นอาตมาขอรายงานตัวนิดหนึ่งเนาะเป็นท่านอาจารย์ไม่ใช่พระสมัครอนันตโยจบมหาวิทยาลัยส่วนกลางวัดบวรศาสนศึกษาพุทธศาสตร์สาขาเอกพุทธศาสตร์ก็ได้จากเป็นอาจารย์เป็นคณะกรรมการนักศึกษาจัดงานที่สนามหลวงก็จัดประกวดสวดมนต์สรพันธ์ญาติอะไรด้วยแล้วก็ไปปฏิบัติที่มาบุญคิริวันแต่นำเสนอได้เห็นเนาะ15วันน้อยไปที่การกำลังไปอยู่ตัวแล้วก็กลับนะอันนี้เราเป็นทานก่อนทีนี้สิ่งที่จะมาทำไปแล้วนั่นก็คือสรพันธ์ญาติซึ่งอุบลเรามีหลายทำนองมันเช็คว่าทำนองตอนนี้ก็พอประพันธ์ก็ได้แต่ทำนองกาวบวชซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอุบลอันนี้เล่าเข้าไปก่อนแล้วผลสรุปก็คือน่าจะสัก 40,000 กว่าคนที่ผ่านบทสวดอันนี้นะอุบลเนี่ยเด็กอุดม 3,000 กว่าคนพิบูล 3,000 กว่าเรียนสมานโรงเรียนบ้านเด็กเนี่ยโรงเรียนโอ้เยอะแยะไปหมดเกือบ 20,000 คนอาจารย์นะครับอาจารย์การท่านอำเภอและสุรินทร์นครพนมศรีสะเกษอันนี้เล่าเป็นผลงานที่ฝังว่าผ่านส่วนเรานี่แหละแต่ว่ายังขยายไปไม่ได้เนื่องจากเป็นเริ่มต้นอาตมาได้รับโจทย์จากคุณพ่อเด็กท่านคุณพ่อประสบผมว่าทำอย่างไรจะให้รู้ว่าหลวงปู่มั่นเป็นคนอุบลคือโจทย์ที่หนึ่งแล้วประวัติอาตมาอยู่ในฐานะสมัยก่อนที่เรียนเนาะไปอบรมที่ไหนก็พักเนี่ยต้องเชิญลุกแต่อาตมาไม่ได้ทำเชิญลุกเชิญบุกลุกถึงจะได้บางผอ.ก็อาตมานะครับมาทุกวันมาสมัยคือบางทีเราคุยกับครูแล้วรู้ว่าโรงเรียนนี้กำลังจะทำได้ต่อเนื่องเราก็แวะไปบอกข่าวบอกอะไรนี่ก็อาจจะเรียนแต่ว่าไม่ได้สนใจครูเพราะว่าเป้าหมายคือเด็กอันนี้ก็ผ่านไปแล้วดังนั้นสำหรับพันยักษ์จึงเป็นตัวหนึ่งที่จะนำไปสู่เด็กได้ง่ายที่สุดอันนี้ทำไปแล้วน้องผ่านไปส่วนผลงานก็หลายโรงเรียนก็อาจจะทราบว่าคือผ่านรู้จักหลวงปู่มั่นแล้วเป็นคนอุบลไปอยู่สกลนครไปอยู่วัดปทุมมีหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์มีพระครูบาลีคุณหลวงปู่มั่นอาจารย์ซึ่งเป็นการบอกเบื้องต้นให้รู้จักหลวงปู่นี่เป็นโจทย์ประมาณที่ได้รับแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้ทำไปแล้วคิดว่า
ผลงานตัวเองเนี่ยภูมิใจภูมิใจเอาเองไม่มีใครว่าภูมิใจเอาเองเพราะว่าถือว่าได้นำเสนอโจทย์ที่ตัวคุณพ่อให้มาสมบูรณ์แบบแล้วสิ่งที่กำลังจะทำตอนนี้ก็คืออาตมาไปแผ่ที่กรุงเทพเนาะพอดีท่านรองที่พอดีเห็นเขาก็เลยได้คุยกันต่อเนื่องก็ไปทั่วประเทศไปหลายจังหวัดสิ่งหนึ่งที่มันตามมาก็คือว่าโรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราจะทำห้องหลวงปู่มันนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็โทรมาหาอาตมาว่าอยากได้องค์หลวงปู่อาตมาก็สื่อไปเจอเพื่อนก็คือเรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าด้วยกันตอนนี้อาตมาเรียนวิศวะที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าก็ถวายที่มาแล้วก็ถวายองค์หลวงปู่มันอันนี้คือมันเชื่อมโยงกันทีนี้ก็ได้ถามเพื่อนเพื่อนก็สายบุญก็บอกว่ามีตรงนี้ทำอาตมาก็โทรไปเขาให้แค่องค์ละ3,000ก็เป็นจัดการทำสีทำอะไรเองซึ่งถูกมากไม่มีใครทำให้หรอกทำก็เอาไปมอบให้กับโรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราท่านรองก็เลยไปก็ถ่ายรูปโรงเรียนให้เครือข่ายก็อยากได้อีกปี9องค์มาคุยกับเพื่อนเป็นเจ้าภาพให้5องค์บอกท่านรองสีดวนถ้าเราถึงนั่นบอกเลยกี่องค์สี่องค์โยมเป็นเจ้าภาพเองก็เงินให้เลยก็ตอนนี้อาตมาให้หมดแล้วนครพนม5อุบล3มีโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบเนี่ยคุณโยมโยมอาจารย์ท่านมาด้วยการเจ้าของโรงเรียนมาด้วยโรงเรียนอนุบาลน้องหญิงโรงเรียนประสิทธิศึกษาอันนี้3องค์ศรีสะเกษด้วยก็ครบแล้วทีนี้โรงเรียนนั้นก็ไปทำกิจกรรมโดยที่ว่ากระบวนการที่เห็นจากรูปโยมอาจารย์เปิดไปมาที่เห็นจากรูปเด็กสวดทั้งหมดทั้งครูคณะครูหลายห้องแล้วโรงเรียนบ้านเด็กได้ภูมิใจมากบอกทีไรเอาทุกทีเรียกว่าแล้วก็ยังซ้อมอยู่อนุบาลเนี่ยอยากให้โยมอาจารย์ฟังว่าเขาพูดบทหลวงปู่มั่นได้อย่างไรนะที่เด็กๆเนี่ยอนุบาลได้เป็นที่อันนี้คือสิ่งที่กำลังจะทำอาตมาทำให้โรงเรียนละ16ก็เกิดแนวคิดถ้าปัตตานีก็อยากได้โรงเรียนอยากได้ก็เลยอาจารย์ก็ท่านสมชายมาหาก็ได้คุยกันก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาว่ามันทำไม่ยากเพราะว่าช่างเขาก็อำนวยความสะดวกใช้ปูนแค่องค์ละประมาณลูกเราผลิตเองไม่ได้ประมาณนี้เจตนาอยากเอาไปให้ฟรีให้เพียงแต่โรงเรียนมารับเอาแต่วิธีรับก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อว่าให้ท่านผู้ว่าหรือผู้ขอเขตหรือใครไปมอบ10-15 องค์ทำพิธีอะไรก็ว่าไปอันนี้คือโจทย์ที่ตลาดคิดกำลังจะทำแล้ววันนี้ได้แบบมาแล้วที่มอบอยู่ข้างล่างนั่นแหละคือโจทย์ผู้สนับสนุนก็คืออาจารย์สมัยเบ่งแก้วนี่ก็เป็นอาจารย์มาสอนตั้งแต่มัธยมต้นนี่จะมาก้นลายแล้วอันนี้ใบเดียวทองคำท่านเป็นฝ่ายปกครองอาตมาก็ดื้อก็ได้อยู่ใกล้ๆก็เลยเป็นที่มาอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะทำครับหลวงปู่มั่นแนวคิดในปีนี้1,501องค์โรงเรียนในอุบลมีประมาณ 1,200 กว่าโรงแล้วก็มีโรงเรียนเอกชนอะไรที่เราคิดนะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับว่าแบบเราของนะคำนวณแล้วว่าปีหนึ่งเนี่ย365วันถ้าเป็นไปตามแผนที่คิดประมาณนี้น่าจะจบ20 มกราคม 65อันนี้คือสิ่งที่กำลังจะทำเพื่อจะให้เกิดความเชื่อมโยงว่าโรงเรียนก็มีองค์หลวงปู่ได้สวดเด็กได้มาถามมาว่าแค่คาถาองค์หลวงปู่หรือว่าผู้ปกครองมาส่งเด็กได้ไหว้บางโรงเรียนเราไม่ได้ที่แจ้งที่ปลอดโปร่งเช่นนั้นบ้านเด็กวารินผู้ปกครองมาได้ไหว้ก็เลยในโรงเรียนท่านมาเลยนะชัดเจนมากนะอนุบาลน้องหญิงก็เอาไว้ก็จะทำห้องพิเศษหลังจากทุกอย่างมันลงตัวอะไรเหลือประสิทธิศาสตร์ก็ไม่ได้ทำกิจกรรมเพราะว่าเวลาของเราได้ไปทีนี้ข้อที่3ก็คือสิ่งที่กำลังคิดกับอะไรคิดอยู่สิ่งที่กำลังคิดก็คือเนื่องจากอาตมาประพันธ์บทหลวงปู่มั่นเนี่ยนะที่สวดกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถือว่าอันนี้คิดเอาเองว่าประสบความสำเร็จสิ่งที่จะทำต่อไปคือเจาะลงไปเฉพาะบทเฉพาะเรื่องสั้นๆเช่นบทเนี้ยใช้เวลาแค่2 นาทีอนุบาลเหมาะไหมสวดแล้วนั่งสมาธิคำสอนเรื่องนี้จุดนี้กำลังค้นหาตอนนี้กำลังคิดแล้วการทำนองสารพัดยะกาบอกวอนชัดเตรียมแม่ปลาไส้เล่นหางนกเขาเหินอะไรต่างๆมาเรียกไข่อะไรต่างๆเข้าไป10 กว่าทำนองของบทเอาเข้าอย่างไรเข้าผ่านบทสารพัดเป็นวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆทำไมถึงเรียกกาบอกวอนทำไมถึงชัดเตรียมแม่ทำไมถึงปลาไส้มันมีที่มาหมด
เป็นวิถีชีวิตอาจารย์สลิงบุญเจิมกับท่านอาตมาท่านเสียไปเมื่อกี่วันแล้วฝากอาตมาให้ทำตัวนี้จริงๆอาตมาก็ยังไม่เป็นแต่ว่าสถานการณ์สร้างอยู่แล้วคุณคณะสารพันมาให้แต่งให้กันไปชนะเลิศก็เลยมีความรู้ภาษาไทยเรื่องกล่าวการดีเรื่องนึงอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าสามสิ่งที่จะทำคือได้ทำไปแล้วกำลังทำแล้วกำลังคิดซึ่งอาจจะขอข้อมูลจากคุณพ่อสุวิทย์เพราะว่าท่านมีข้อมูลเยอะว่าตรงนี้เรื่องนี้โจทย์นี้กรอบนี้อาตมาจะเอาของคุณท่านไปขอความคิดครับสาธุครับเดี๋ยวทุกสาธุครับคือผลงานเชิงประจักษ์ของท่านพระอาจารย์ก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสารพันยักษ์ให้เราเรียนต่างเมื่อกี้ท่านมีคีย์เวิร์ดอยู่สอง